สวัสดีค่ะพบกับดิฟนะคะเจ้าหญิงแห่งวงการ ISO อีกเช่นเคยฟริ้งวันนี้นะคะดิฟก็จะมาทำตอนที่มีชื่อว่า ECRS นะคะ ECRS คืออะไรนะคะอาจจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับหลายๆคนที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยในชีวิตนะคะเขาว่าอย่างนี้เวลาที่เรามีโปรเซสในการทำงานอะไรสักอย่างนึงแล้วแบบโปรเซสมันยาวยืดเยอะมีปัญหานะคะมีความสูญเสียต่างๆนานานะคะเขาจะมีคำว่าเราลองใช้หลัก ECRS ดูว่าเราสามารถที่จะทำให้ความสูญเสียตัวนั้นเนี่ยลดน้อยลงได้หรือเปล่านะคะซึ่งก็เดากันไม่ยากเลยว่า ECRS เนี่ยมันก็คือคำภาษาอังกฤษ4คำนะคะมันเป็น4วิธีการที่ทำให้เราเนี่ยลองถามตัวเองซิว่าเราสามารถทำอะไรได้1ใน4นี้หรือว่าทั้งหมดหรือว่า2ใน4 3ใน4ก็ตามนะคะไปดูทีละคำนะคะ E ย่อมาจาก eliminate นะคะแปลว่าการกำจัดค่ะ C นะคะย่อมาจาก combine ค่ะการรวมเข้าด้วยกันนะคะR นะคะย่อมาจาก rearrange นะคะคือการเรียงจัดเรียงใหม่นะคะแล้วก็ S นะคะย่อมาจาก simplify นะคะก็คือการที่ทำให้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวเราไปดูทฤษฎีแล้วเดี๋ยวดิฟจะยกตัวอย่างให้เพื่อนๆฟังเพื่อให้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นนะคะตัวแรกเนี่ยค่ะคือ eliminate คือการกำจัดนะคะหมายถึงว่าเวลาเราทำงานอะไรสักอย่างนึงเนี่ยที่มันเป็นโปรเซสในการทำงานปัจจุบันเนี่ยมันจะมี7 wasteเกิดขึ้นนะคะก็คือความสูญเสีย7ประการเกิดขึ้นเราลองวิเคราะห์ดูซิว่าในการทำงานของเราเนี่ยเราสามารถตัดขั้นตอนไหนเนี่ยออกไปได้หรือเปล่านะคะหรือว่าสามารถยกเลิกกระบวนการนี้หรือว่าเฮ้ยฉันไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำกระบวนการนี้ไปเพื่ออะไรนะคะเราก็เป็นคำถามแรกหรือว่าเป็นตัวแรกที่เราจะทำนะคะถ้าไม่ได้หรือได้บ้างนะคะลองถามตัวต่อไปตัวต่อไปคือ C ค่ะC คือ combine ค่ะคือการรวมเข้าด้วยกันหมายความว่าเราเนี่ยจะมีการลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็นลงได้ไหมนะคะโดยที่พิจารณาดูว่าขั้นตอนที่เราทำเนี่ยมันสามารถรวมเข้าด้วยกันไหมเช่นเดิมเนี่ยเราทำ5ขั้นตอนเฮ้ยบางที5ขั้นตอนเนี่ยเราอาจจะทำทีเดียวเสร็จเลยแบบเหมือนเจาะรูอย่างเงี้ยค่ะเจาะรูทีละรูแล้วก็ไปมอนต่อไปอีกรูนึงมอนต่อไปอีกรูนึงมอนต่อไปอีกรูนึงอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราบอกว่าเราแบบเจาะทีเดียวได้5รูเลยอย่างเงี้ยได้ไหมนะคะโดยที่เราก็จะมีคำถามนะคะที่จะให้ทุกคนถามก็คือว่าเราสามารถรวมขั้นตอนไหนเข้าด้วยกันได้บ้างนะคะหรือว่าทำพร้อมกันได้บ้างนะคะอันที่สองคือแต่ละขั้นตอนเนี่ยเราสามารถทำโดยคนเดียวกันเนี่ยได้หรือไม่นะคะอันนี้เป็นคำถามที่เราจะสามารถเช็คได้ว่าเราจะคอมไบงานได้หรือเปล่านะคะต่อมานะคะคอมไบทำการอิลิมิเนตลดขั้นตอนแล้วคอมไบแล้วยังไม่พอค่ะตัวต่อไปค่ะลองรีอะเลชนะคะการจัดการใหม่จัดเรียงใหม่ซิมันหมายถึงว่าการที่บางทีเนี่ยเรามีการเคลื่อนที่โดยที่มันไม่จำเป็นใช่ไหมเช่นแบบเหมือนการแบบว่ายืนรอคอยหรือว่าการทำงานที่เราจะต้องแบบว่ารอขั้นตอนนี้เรียงขั้นตอนนี้รอเวลานะคะมีระยะทางนะคะทีนี้เราอาจจะตั้งคำถามในกระบวนการของเราว่าเราเนี่ยสามารถสลับขั้นตอนการทำงานก่อนหลังเพื่อให้มันง่ายขึ้นหรือว่ารวดเร็วขึ้นได้หรือไม่นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายคือ simplify นะคะก็คือการทำให้ง่ายขึ้นค่ะหมายถึงการปรับปรุงการทำงานนะคะโดยที่ทำให้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราอาจจะมีการออกแบบกระบวนการใหม่เลยหรือว่าอาจจะมีไดมีจิ๊กต่างๆนะคะที่แบบว่าทำให้เราเนี่ยสามารถตรวจสอบการทำงานได้นะคะหรือว่าใช้เครื่องมือเทคโนโลยีอะไรก็ตามนะคะช่วยตัวจัดยึดต่างๆเพื่อให้งานเนี่ยมันมีลักษณะที่ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เราจะมีคำถามนะคะที่จะถามตัวเองก็คือว่าเราเนี่ยไอ้ขั้นตอนที่เราทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเราสามารถทำให้มันง่ายขึ้นได้ไหมนะคะหรือว่าเรามีวิธีการอื่นอีกไหมนะคะที่จะทำให้ของเสียในการทำงานเนี่ยลดลงหรือว่าวิธีการทำงานเนี่ยรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะก็นี่คือทฤษฎีของ ECRS นะคะเมื่อได้พูดไปแล้วก็จะมีหลายๆคนที่รู้สึกว่ามันคืออะไรยังงงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภาคปฏิบัติกันเลยจ้าเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะคะดิฟจะขอยกตัวอย่างโปรเซสการทำงานดังนี้นะคะสมมติว่าดิฟเนี่ยเป็นน้องในรายการผลิตนะคะหน้าที่ของดิฟเนี่ยก็คือการนำสีนะคะไปมาร์กลงบนกระดาษนะคะซึ่งขอให้เรียงเป็นสีแดงสีดำสี
น้ำเงินแล้วก็สีดำนะคะโดยที่ไซส์ของการมาร์กเนี่ยอยู่ที่แต่ละสีเนี่ยกว้างที่ 0.5 เซนติเมตรนะคะแล้วก็ยาว4เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนโปรเซสการทำงานว่าเราจะใช้เวลาต่อ1แผ่นเนี่ยเป็นกี่วินาทีหรือกี่นาทีกันนะคะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราเริ่มทำงานกันเลยนะคะก่อนอื่นคือเรามาร์กด้วยสีแดงนะคะค่ะสีแดงบอกว่าขอครึ่งทุกสีก็คือครึ่งเซนคูณกับ4เซนเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้เอาเป๊ะๆนะโอเคนะคะก็จะประมาณนี้นะคะปึ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ตึ๊ดๆๆๆๆๆๆนะคะเสร็จแล้วก็ใส่ด้วยสีดำเป็นระยะห่างนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่สีดำตึ๊ดๆๆๆๆนะคะแล้วก็ใส่สีน้ำเงินนะคะแล้วก็ใส่สีดำโอเคหยุดปุ๊บนะคะ1แผ่นนี่1แผ่นของงานแบบนี้นะคะประมาณ54วิคือเกือบ1นาทีนะคะทีนี้พอเราเรียนรู้หลักของ ECRS แล้วเนี่ยเราลองมาถามซิว่าต้องการลดนะคะเรื่องของระยะเวลาการทำงานตัวแรกที่เราจะต้องทำก็คือการ eliminate นะคะ eliminate เนี่ยคือการลองพิจารณาซิว่าไอ้ลักษณะของงานแบบนี้จริงๆแล้วเราต้องการงานแบบนี้จริงๆไหมเช่นจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ต้องการไซส์ที่เป็น 0.5 คูณกับ4เซนเลยก็ได้คือเราแค่ขอขีดเป็นสัญลักษณ์เฉยๆก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยอาจจะต้องตัดเรื่องของการวัดไปเลยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็ทำให้เอ้ยเราขีดปกติมันก็จะเร็วกว่าเดี๋ยวลองดูนะคะเดี๋ยวดิฟจะลองขีดปกติแบบว่าลองทำ eliminate ตัวแรกก็คือสมมติว่า eliminate ตัวแรกบอกว่าไซส์ไม่จำเป็นดูสิคะว่ามันเร็วขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะเคสที่ว่า eliminate คือขั้นตอนนี้มันไม่จำเป็นนะคะมันอยู่ที่23วิก็คือลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะคะอันนี้ก็ต้องพิจารณาก่อนนะว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นจริงๆไปคุยกันแล้วว่ามันไม่จำเป็นจริงๆนะคะเราไปต่อค่ะถ้าสมมติว่าเราบอกว่าไซส์ไม่จำเป็นแล้วเนี่ยเราทำการ combine ได้ไหมนะคะ combine คือการรวมเข้าไว้ด้วยกันได้ไหมนะคะเดี๋ยวดิฉันจะ combine งานให้นะปกติแล้วเนี่ยเราจะต้องหยิบมาทีละสีแล้วก็ทำการเขียนสัญลักษณ์ตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราลอง combine หมายความว่าเราลองหยิบทีเดียวเลยอ่ะ4สีซิเพราะว่าในเมื่อไซส์มันก็ไม่จำเป็นแล้วนะคะมันจะได้เวลาที่รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเมื่อเราคอมไบแล้วเราจะได้เวลาที่มันรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหรือเปล่านะคะกลับเวลาอีกรอบนึงค่ะการคอมไบคืออย่างนี้ปกติแล้วเราวาดกันทีละสีนะคะแล้วก็ถ้าเราลองเปลี่ยนโอ้ยเราวาดทีเดียว4สีเลยอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นลักษณะว่าเราต้องการแค่สัญลักษณ์แค่การมาร์กสีอาจจะมีวาดสลับกันด้วยไม่เป็นไรเนาะอาจจะมีจิ๊กที่แบบเขียนแค่ตรงเนี้ยเป็นพอซึ่งเวลาลดลงอีกครึ่งหนึ่งเลยนะแล้วเราบอกว่า rearrange คืออะไรนะคะ rearrange คือการสลับการทำงานใหม่ค่ะก็คืออ่ะถ้าเราพูดอีกรอบนึงว่าปกติแล้วเวลาเราทำตัวเนี้ยเอาสีแดงระบายเอาสีดำระบายเอาสีน้ำเงินระบายแล้วก็เอาสีดำระบายถ้าเราเปลี่ยนเป็นสีแดงดำดำและน้ำเงินจะทำให้โปรเซสการทำงานของเราเนี่ยเหลือแค่3โปรเซสนะคะซึ่งมันจะเร็วขึ้นไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆเนาะ17.18 วิซึ่งเราจะจำได้ว่าถ้าเดิมเราทำการ eliminate นะคะโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องของความกว้างหรือว่าความหนานะทีนี้เราทำการแบบว่าเรายังไม่ได้ rearrange process ใหม่ก็คือทำเป็น4 process มันจะได้ประมาณ20วิถ้าจำไม่ผิดทีนี้พอเรา rearrange process ใหม่ก็คือทำแค่3 process กลางมันลดลงได้อีกเห็นไหมคะทีนี้
ตอนจบค่ะ simplify ค่ะทำให้ง่ายขึ้นได้อย่างไรนะคะหลายๆคนอาจจะเถียงดิว่าแล้วถ้าสุดท้ายตอนจบเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำการ eliminate ได้หมายความว่าเราอ่ะยังคำนึงถึงยังต้องคำนึงถึงส่วนกว้างส่วนยาวอยู่นะคะเราทำยังไง simplify คือการทำแบบนี้ค่ะการทำจิ๊กนะคะหรือการทำลักษณะของ fixture ที่ช่วยจับช่วยยึดช่วยเก็บลักษณะของลดขั้นตอนกันนะคะอันนี้คือจิ๊กที่บอกว่าแทนที่คุณจะทำการวัดเนาะเอาจิ๊กทาบไปเลยเสร็จแล้วก็ทำการวาดตามจิ๊กเลยเดี๋ยวเราลองดูว่ายังต้องคำนึงถึงความกว้างความยาวนะคะแต่เราทำผ่านตัวนี้ simplify เนี่ยมันจะทำให้เราเร็วขึ้นไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอาเพิ่มเอาในเรื่องของการรีอาเลนเข้ามาช่วยนะคะก็คือเป็น3โปรเซสแล้วก็ทำผ่านจิ๊กตัวนี้นะคะเริ่มค่ะได้อยู่นะคะมันก็จะได้ประมาณ25วินะคะก็คือประมาณครึ่งหนึ่งลดลงครึ่งหนึ่งจากการที่เราไม่ได้ทำอะไร ECRS เกี่ยวกับโปรเซสเลยนะคะทีนี้มันจบแค่นี้หรือเปล่านะคะเพราะว่าถ้าสมมุติในเคสที่เราไม่สามารถ eliminate ได้มันจบแค่นี้หรือเปล่าคำตอบคือไม่ค่ะเราสามารถ simplify ได้อีกนะคะอันนั้นคือจิ๊กตัวเดียวแล้วถ้าเราลองจิ๊ก4ตัวแบบนี้ล่ะคะจิ๊ก4ตัวทีเดียวเลยมันจะทำให้เราทำงานได้เร็วมากยิ่งขึ้นไหมนะคะเดี๋ยวเราลองจิ๊ก4ตัวนะคะ1 2 3ค่ะนะคะเดจะต้องระวังไอ้ที่มันแลบออกไปข้างนอกด้วยนะคะก็เราอาจจะต้องแบบมีการศึกษาข้อมูลว่าทำยังไงมันถึงไม่แลบออกไปข้างนอกนะคะหยุดค่ะลดลงได้ประมาณ5วินาทีนะคะนี่คือผลลัพธ์นะคะก็คืออยู่ที่20วินาทีนะคะคือการนำหลักการ ECRS นะคะมาใช้แบบง่ายๆนะคะก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองไปคิดดูว่ากระบวนการทำงานของเราไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมเนอะในบริษัทกระบวนการบนออฟฟิศหรือแม้แต่ชีวิตจริงชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะมันมีกระบวนการไหนหรือว่าขั้นตอนไหนที่มันสามารถลดการสูญเสียได้โดยใช้หลักการของการคิดซิว่าเราจะขั้นตอนนี้มันยังจำเป็นอยู่จริงๆไหมนะคะเราไม่ทำได้ไหมนะคะอันที่2คือเราสามารถรวมขั้นตอนเอาไว้ด้วยกันได้หรือไม่นะคะอันที่3ก็คือเราเนี่ยจัดเรียงลำดับขั้นตอนใหม่เพื่อให้ลดในเรื่องของระยะเวลาการเดินทางการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆนานานะคะและจบที่การทำทุกอย่างให้มันง่ายนะคะซึ่งบางเรื่องเนี่ยอาจจะทำได้ทั้ง4อย่างเหมือนที่ดิบยกตัวอย่างให้ดูหรืออาจจะต้องเลือก1ใน4 2ใน4 3ใน4นะคะแต่ว่ารับประกันว่ามันจะช่วยให้การทำงานของคุณเนี่ยง่ายขึ้นจริงๆค่ะค่ะนี่คือตอนที่ดิบอยากทำมากๆในเรื่องของ ECRS นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและตอนนี้นะคะดิบมี TikTok แล้วนะคะอยากให้ทุกคนไปติดตาม TikTok ของดิบด้วยนะคะก็ดิบก็พยายามที่จะไปทุกช่องทางนะคะแล้วก็พยายามที่จะเอาความรู้ไปให้ทุกคนแบบง่ายๆสบายๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะจบแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ